ายคนเดียวของผมโดน18มงกุฎหลอกหน้าด้านหน้าทนเอาน้ำราดก็ไม่ลงยิ่งกว่าพี่ใช่ไหมคะสองคนนั้นเนี่ยเขาต้องแกล้งหลอกเป็นแฟนกันแน่ๆจัดได้นะจะจัดการให้หน้าดูเธออย่าปล่อยให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกเธอให้เธอไปเป็นเหยื่อง่ายๆสิปุ้มยอมยกโทษเพื่อหลวงพ่อเลยนะคะเนี่ยปุ้มยกโทษให้คิดอีกได้ค่ะเย้พี่จตุรงค์เล่นเป็นพ่อแล้วก็พี่ฝนเล่นเป็นคุณแม่นะครับส่วนพี่กบก็อยู่ฝั่งของแจ็คกี้ก็ใช่เป็นเจ้าของค่ายเพลงไงค่ะไปมาดิไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยปากโอ้ยแล้วพูดตรงนี้เลยมาเพิ่งลากไปพี่กบพี่ลงตามไอ้เต้มันทำอะไรพูดถึงพี่จตุรงค์ก่อนค่ะโอ้โหเข้าด้วยกันนี่แบบโอ้โหเหนื่อยมากคือแบบพอรวมๆเข้าด้วยกันเนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อเป็นคนที่ energy เยอะมากแล้วเวลาเขาแบบเล่นเนี่ยแล้วมีครั้งหนึ่งที่หลุดอารมณ์ใส่อารมณ์มาเต็มเลยนะอารมณ์แบบดราม่าสุดอีเป้ใส่มาอีเป้เดี๋ยวเจ๊แต๋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 วพ่อเดี๋ยวพ่อไม่ใช่อีเป้ไอเป้ไม่ใช่อีเป้อย่าเอาเจ๊แต๋วออกมาก็แซวคือมันเป็นซีนที่แบบซีนอารมณ์อะซีนหนักๆที่แบบด้วยความที่ลืมอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ฝนก็ขำแล้วคืออย่างที่บอกว่าจูเนียร์ก็เป็นคนที่แบบเส้นตื่นมากพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขำแล้วกับพี่ฝนอะคือพยายามหลบกล้องตลอดเราก็ใช่ย่อยเราก็ใช่ย่อยเวลาก็เข้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนคอมเมดี้อะมันเป็นดราม่าบวกกับคอมเมดี้อะแล้วแบบบางทีก็คุมอารมณ์กันไม่อยู่ก็สนุกครับก็สนุกเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคนะเขาก็จะคุยกันแบบดูอารมณ์ดีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จีปาถาอะไรเงี้ยแต่พอ5-4-3-2แล้วเขาก็ดูแบบเขาก็เอาอยู่อะแต่ละคนเขาก็ไม่ยอมกันต้องบอกว่ารุ่นใหญ่เขาจะมีวิธีการเล่นที่เป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแบบเฮ้ยฉันต้องใส่มุกนี้ไปฉันต้องไม่ยอมตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมามันก็เลยทำให้ทั้งซีนมันกลายเป็นแบบสนุกมากๆอะไรเงี้ยคอยจริงๆทำงานกับเด็กๆแบบว่าจูเนียร์ซีนพี่เพชรเนี้ยมันยากที่บทเราแต่พอแบบว่าเข้ากับพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่มันจะไปยากที่สมาธิมันจะยากคนละแบบซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะมีแต่พี่จตุรงค์แหละอะไรเงี้ยที่ยากสุดแต่ว่าสรุปยากทุกคนเพราะว่าพี่ลงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเข้าเนี่ยเขาอาจจะขำในเส้นเรื่องของเขาแต่เขาเล่นไม่ขำแต่ว่าคนดูจะต้องขำในความไม่ขำนี้ซึ่งเราไม่ได้ขำกับสถานการณ์นั้นเรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะแบบเราเศร้าเราแบบเราชีวิตเราท้อถูกไหมซึ่งเราเห็นแล้วเราก็แบบบางทีมันยากมากกับการที่แบบว่าสมาธิอยู่กับตัวว่านี่สิ่งที่เขาพูดทั้งหมดอะถึงแม้ว่ามันจะตลกอะแต่เขากำลังด่าเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบท้อใจเราต้องแบบมีความแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงว่าเราแบบนี้ยากมากยากมากจริงๆเพราะว่าบางทีมีไอ้เป้มาอย่างเงี้ยเราก็แบบเจ๊แต๋วมันมานิดนึงซึ่งเราก็มันตลกอ่ะมันโอ้ยากสมาธิยากมากแล้วเพราะว่าแจ็คกี้คือต้องรับบทนางโศกตลอดเพราะว่าจะโดนด่าโดนเลยจะเราแบบต้องทำอารมณ์ตลอดส่วนเราก็ประคองอารมณ์ไว้ส่วนจูเนียร์ก็แบบใช่หันออกตลอดนั่งหันออกตัวยืนนะคุยกับแม่ซื้อตัวยืนคุยแม่ซื้ออุ้ยยากยากมากยากมากว่าการขำกันไม่ไหวขำอย่างนี้เลยบอกเลยว่าคนนี้หนักเมื่อกี้ผมดูพี่เพชรพูดอยู่อย่างนั้นเลยครับเขาเล่นกันอยู่แบบอยู่ๆพี่ตุลงแบบอีเป้เสียงอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปทนได้แล้วตอนนี้มันเป็นซีแบบจริงจังเหมือนเป็นซีจริงจังซีดราม่าที่แบบพี่จักกี้ต้องร้องไห้เลยใช่ไหมใช่แล้วแบบอยู่ผมมาอีเป้แล้วคือมันแบบมันพลิกอารมณ์เร็วแล้วมันแบบต้องกั้นขำแบบหนูอยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่จูกั้นขำบอกเลยว่าแบบหนูก็จริงจังมากนะหนูอ่ะไม่ได้ขำที่พี่จตุรงค์แบบเล่นมุกหรืออะไรนะหนูหันไปเจอหน้าจูเนียร์แบบอยู่เงี้ยแล้วหนูเห็นหน้านางหนูก็ขำหน้านางหนูไม่ได้ขำพี่จตุรงค์หนูก็ขำหน้านางหนูหันมาเห็นนางหนูก็จะขำเรื่องไงโอ๊ยปวดหัวแทบทุกซีนคือเราต้องเอาตัวรอดอ่ะต้องเอาตัวรอดให้ได้อ่ะแล้วบอกบางทีโดนมันมีฉากที่โดนกระชากไอ้ฉากกระชากก็แบบกระชากจริงแต่ว่า
กระชากแล้วดูตลกแต่เราเศร้ามากตอนนั้นที่เราถูกใช้กำลังนึกออกปะเราก็แบบโอ้ยยากอันนั้นว่ายากแล้วนะโอ้โหลองให้ผู้ใหญ่มาอยู่รวมตัวกันสิโอ้โหยากจริงครับมันอย่างที่บอกมันสามารถบวกคอมเมดี้พี่แก้วกับพี่ลงอ่ะโอ้ตายโอ้โหพี่แก้วพี่ลงมาเจอนี่โอ้ยหนักกว่าเดิมอีกไม่ใช่พี่ลงไม่ใช่นั่งจังหวะนี้พี่แก้วไม่ใช่ไม่ใช่นางพยาวบวกกันฉันก็เดินไปหน้าเซฟแล้วฉันก็ถามว่าอันนี้เขาเถียงกันจริงๆป่ะแล้วนางก็บอกว่าเขาบอกอ๋อปกติลูกเขาไม่ได้เถียงกันเขาก็พูดได้แหละปรึกษากันเป็นฟิลนี้รอบแรกเราก็ตกใจไงเป็นทุกรอบแต่เราเถียงโอ้จริงๆแบบโอ้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินางสนิทกันไงพอนางสนิทกันแต่เราอะเป็นเด็กเราไม่รู้ว่านางสนิทกันเราก็มีความช็อกเขาเจอนิดนึงช่วงแรกว่าวิเขาถึงกันจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยไปแอบถามอ๋อนี่แหละค่ะสิ่งที่ดิฉันต้องเจอนะคะโอ้สนุกมากสนุกถ่ายใหม่ไหมสนุกถ่ายใหม่กันไหมพี่ต่ายต้องมองพี่ต่ายก่อนจะมีภาค2แล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เองค่อนข้างจะรวมนักแสดงตลกนะที่นักแสดงที่มีความสามารถด้วยแล้วก็นักแสดงที่คิวยากด้วยนะครับก็จริงๆโปรดิวเซอร์เราก็ค่อนข้างจะเครียดมากในการแบบจัดคิวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดดูแต่ละคนคืออย่างพี่โก้อย่างเงี้ยคิวก็จะแบบโหแน่นเนาะพี่จตุรงค์พี่ปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเนาะพี่แก้วอะไรเงี้ยครับแต่ละคนก็จะมีแบบแต่ว่าพอมาสวมในแต่ละคาแรคเตอร์แล้วพอเอานักแสดงที่แบบมีคุณภาพและความสามารถแล้วผมเชื่อว่าเป็นนักแสดงที่คนดูค่อนข้างรักทุกคนอย่างพี่โก้เองก็จะมีแบบแฟนอยู่แล้วพอเอามานำเสนอในเรื่องที่เขาต้องมาเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะทำให้คนดูเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับการนำเสนอในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความแบบโหดในความที่แบบมันดูน่ารักอ่ะก็คือตามเรื่องไปด้วยแต่ก็มีความขำในตัวคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ไลน์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แข็งแรงไหวไหมอ่ะจะมีปล่อยไหมอ่ะยากลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าอุ้ยตาไม่ไหวแล้วกลับบ้านต้องพยายามไหมกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วครับเลิกกองแต่หนูกั้นไม่ไหวจริงๆอ่ะกับพี่โกตีโอ้ผมดูอยู่โอ้โหลำโบ้อ่ะโอ้โหไม่ไหวอันนี้หนักเลยแบบคือในเรื่องคือเขาโหดมากอ่ะแต่เข้าใจความแบบพี่โกตีป่ะแบบว่าเขาจะชอบเล่นมุกอะไรพูดขึ้นมาแต่พอหันมาเห็นพี่โกแบบเล่นจะขำหนูว่าเหนื่อยแล้วกันเหนื่อยแต่ความจริงคือเราแบบขำอยู่อะไรเงี้ยกั้นยากอ่ะแต่ซีนนั้นโชคดีที่ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยใช่ซีนนั้นจูไม่ได้เข้าแต่ผมอยู่หน้ามอนิเตอร์ผมก็ขำแบบนอนกิ้งเลยแต่สปอยสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ต้องไปดูในละครว่าแบบมันต้านทานยากจริงขำจริงๆโอ้โหเลมโบ้นี่ไม่ต้องห่วงเลยพูดถึงพี่โก้เนี่ยโอ้โหนี่ก็ energy ก็เยอะครับเป็นคนที่แบบบทสดอะบทสดคือแบบบทนิดเดียวได้หรอกนิดเดียวแต่เติมแบบโอ้โหเติมแล้ววนกลับมาที่เดิมได้แล้วโคตรเก่งเลยแล้วแบบพี่โก้อะรูปร่างพี่โก้แล้วเป็นเลมโบ้วิ่งอะวิ่งกลางป่าแล้วนึกสภาพดิตุ๊กๆๆแล้วถือปืน M16 อะปาระเบิดนู่นๆโอ้โหแบบแล้วเก่งมากแกเล่นแบบแกดูแกเล่นเต็มที่เนาะเต็มที่นะเออกลัวอย่างเดียวกลัวแกสะดุดล้มอย่างเดียวหน้าคว่ำเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะโอ้ยพี่โก้สนุกคอมเมดี้ล้วนๆเลยฮะโอ้ยหัวหมอเหรอพวกมันไม่สายตำรวจพี่ตำรวจไอ้ฮะตำรวจใช่อยู่พี่ตัวจี๊ดหนูออกเลยมันแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันทวีคูณความฮาของเขาพี่แจ็คกี้ก็ตลกแล้วรับส่งมุกกับพี่โกตีรับส่งมุกกับพี่จตุรงค์แบบโอ้โหเก่งอะเก่งมากเก่งมากเราไม่รู้จบสุดจากสิ้นไงแล้วถึงจะพบกันต่อไปเงินทองมันก็จะไหลเข้ามาหาไม่มีจบไม่มีสิ้นเลยไงจ๊ะต่อไปเงินทองมันก็จะไหลมาเทมาหาเราแบบไม่มีจบไม่มีสิ้นยังไงล่ะจ๊ะพูดถึงฝั่งตลกของฝั่งซีนเนี่ยก็จะมีคุณแม่รัตดาในเรื่องก็คือพี่แก้วพีระดีจะเป็นแม่ของคุณจูเนียแล้วก็จะมีสองน้ำน้องสองน้ำก็คือน้องน้ำตาลกับน้องน้ำหวานก็คือพี่ผักไผ่แล้วก็พี่แอร์จะเป็นคนที่จะมาแบบคอยกีดกันความรักของเราสองคนแต่ว่าเขาก็จะมีความเชื่อแปลก
ของครอบครัวนี้อยู่ก็คือความเชื่อในเรื่องของแบบไสยศาสตร์หมอผีอะไรอย่างนี้หมอดูซึ่งหมอดูในเรื่องเนี่ยก็เป็นสิบแปดมงกุฎนะคะก็จะเป็นแบบสำนักเหมือนที่เราชอบเห็นกันในข่าวตามหนกระแสอะไรประมาณนั้นเลยเนี่ยเป็นแบบเราจำลองมาให้ดูในละครเลยนะคะแล้วก็จะตลกกันมากคือแบบคือจริงๆเขาจริงจังนะเขาจริงจังแบบเขาเชื่องมงายแต่ด้วยความที่เขาจริงจังอะมันเลยตลกมันเลยตลกมากๆก็ต้องกั้นขำเหมือนกันเนาะแล้วเวลาเข้าด้วยกันบางทีแบบต้องตบต้องตีเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขำอ่ะตลกมากแล้วต้องกั้นแบบกั้นขำเข้ามาสิมาเล่น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 ต้มลงต้มแรงต้มแรงแอร์เซฟไม่ไหวแอร์เซฟมานี่มีทางน้ำเลยต้มนะสองน้ำนี่ผมว่าน้องแอร์นี่ต้องบอกว่าคือเล่นได้ดีมากด้วยคาแรคเตอร์ของสองน้ำด้วยเพราะจริงๆเขาเล่นเป็นแบบไฮโซนะที่แบบมาลอกคราบคนรวยด้วยกันอะไรเงี้ยก็มาในร่างแบบคนไฮโซที่มาลอกคราบคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบด้วยลุคภายนอกอะไรที่สองคนที่ดูแบบเป็นสาวสวยไฮโซที่เราจริงๆอินสไพเรชั่นมาจากเดี๋ยวนี้เราจะชอบเห็นแบบผู้หญิงรวยๆนะที่ชอบโพสในชีวิตออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่งตัวดีๆคอยโพสออนไลน์ตลอดเวลาแต่งตัวดูจัดอะไรเงี้ยดูรวยตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็พอบรีฟสองคนนี้ปุ๊บแล้วก็แจ้งทีมเสื้อผ้าพอเซตออกมาก็เอ้ยมันก็ดูใช่ตามคาแรคเตอร์ที่แบบวางไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีความน่ารักกับความติ๊งตองที่มันไลฟ์แบบตลกด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมันน่ารักกันสองคนเนี้ยครับก่อนจะเปลี่ยนใช่ไหมก่อนจะเปลี่ยนใช่ไหมน้ำตาลน้ำหวานผักไผ่กับแอร์โอ้โหนี่เขาเรียกว่ากุมารกุมารมาทีไรท้อทุกรอบว่าคุณท้อกับทุกคนเลยเนาะเนี่ยไอ้คู่นี้ก็เอเนอร์จี้ก็เยอะหนูท้อกับทุกคนเลยทำไงดีคู่นี้ก็สุดยอดเหมือนกันเอาจริงๆนะสงสารยายสองคนนี้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าแบบเนี่ยตอนแรกคิดว่านี่เหนื่อยนะนี่เหนื่อยกับยายสองน้ำเราจะเรียกเขาว่ายายสองน้ำสรุปแล้วพอถ่ายจริงๆยายสองน้ำมันน่าสงสารนะแต่ละฉากของนางไม่เคยง่ายเลยแล้วแต่งตัวเต็มกระโปรงสั้นส้นสูงทุกรอบแล้วก็ต้องมานั่งลื่นในห้องน้ำต้องมานั่งทำอะไรที่มันแบบยากต่อการทรงตัวนึกออกปะแล้วพี่ดูตัวเขาสิแค่นี้แล้วขาแค่นี้ทุกคนเป็นฉากของลมเป็นจินตนาการภาพตัวเองตอนลมแล้วแบบอุบาทมากเมื่อกี้โดนสาดน้ำบ้างด้วยคือเป็นคนที่แบบว่าร้ายนะ อยากได้นะแต่ทำอะไรไม่เคยชนะเลย ฉันเนี่ยต้องเป็นคนเหมือนแบบเราแค่แบบกระดิ่งดีดนิ้วแล้วนางก็ขาหักอย่างนี้ปะสงสารนางแต่นางเป็นคนมั่นใจไงในเรื่องนางเป็นคนมั่นใจว่าเธอมีสีอิงทำให้เธออย่างนี้เธอปักขาหักเลยอย่างนี้ปะคือสงสารนางเพราะว่าพอฉากที่จำเป็นที่จะต้องใช้อุบัติเหตุในเรื่อง มันก็จำเป็นที่จะต้องให้เหมือนอุบัติเหตุจริงๆ ซึ่งสองนางก็คืออุบัติเหตุ ก็คือสงสารแต่นางสนุกจริงๆนี่ขนาดเล่นในเรื่องนะนี่ยังรอให้ยายส่องน้ำออกทุกฉากเลยมันมีความแบบเซอร์ไพรส์เนาะอยู่ๆนางก็จะพกอะไรจากมาจากบ้านอ่ะบวกกับจินตนาการของพ่วงกับอ่ะนึกออกปะมีความเซอร์ไพรส์อะไรของนางส่องน้ำให้น้ำตาพ่วงกับเหนือกว่าจริงๆยุ่นน้องยุ่นพี่ยุ่นน้องยุ่นต้องบอกว่าน้องยุ่นอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันในเรื่องในเรื่องเราอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่เราอาจจะพูดนอกฉากหมายถึงว่านอกฉากได้ว่านางเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องก็เจอนิดหน่อยเพราะว่าดิฉันได้ย้ายไปอยู่บ้านของนกน้อยหรือว่ายายซีแล้วก็จะได้เจอกับยายุ่นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องได้ประสิทธิ์โตเจ้าป่าเนาะก็คือว่านางก็จะแบบว่าอยู่ในบ้านแล้วก็มีความแบบนางชื่อสิงโตเฉยนะคะเจ้าป่าไม่เกี่ยวในเรื่องนั้นก็จะแบบมีความไม่ไว้ใจเราตอนแรกเราเข้าบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนวิปครีมน้องวิปครีมก็เป็นน้องสาวของจูเนียร์นะครับก็คือเป็นน้องสาวของทนายสุดหล่อของเราแต่ก็น่ารัก
ักน้องก็น่ารักแล้วก็ดูตั้งใจจริงๆวิปครีมอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเล่นเรื่องเราเป็นเรื่องแรกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมเล่นเรื่องเราเป็นเรื่องแรกเป็นละครเรื่องแรกน้องก็น่ารักน่ารักขวัญใจกองใช่น้องช็อกน้องช็อกไปแล้วเจอพี่ๆตลกเลยป่ะอุ้ยแต่นางสมาธิดีโอ้นางเก่งนางเก่งนางเก่งเก่งนางไม่ไหวติงนิ่งใช่ใช่เล่นนางนิ่งยิ้มยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานอันนี้จะดูเป็นอยู่ดีคือมาเติมเต็มในเรื่องความปกติของเรื่อง ทุกคนในเรื่องจะดูไม่ปกติอะไรเงี้ยพระนางเอกเราก็มีความฮาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างคู่วิปครีมกับน้องยุ่นอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเป็นแบบคู่เกาหลีอะไรเงี้ยก็จะดูน่ารักอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นสมัยนี้เนาะที่เป็นคู่รักสมัยนี้ก็จะดูน่ารักน่ารักครับซึ่งน้องเล่นดีทั้งคู่อย่าเพ้ออย่าเคิมอย่าฟินอย่าจิ้นอย่ามโนมีมากกว่านั้นหนูบอกเลยว่าที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนาะน้อยไปละครเรามันจะมาต้มตุ๋นอะไรโทรคอลเซ็นเตอร์เล็กๆน้อยๆไม่ได้ยิ่งใหญ่ละครเราคือ18มงกุฎนะคะทุกคนมันยิ่งใหญ่แน่นอนการโกงทุกรูปแบบใช่ทั้งลักพาตัวใช่กี่รอบกี่รอบก็ได้กี่รอบก็ได้กี่รอบก็ได้แล้วพาตัวกี่รอบก็ได้ลากเข้าป่ากี่รอบก็ได้เนี่ยทุกคนต้องมาดูจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้มากจนเกินจริงนะมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะเคยเจอก็ได้ต้องมาติดตามจริงค่ะกอดกันอย่างเงี้ยแล้วคุยดูแล้วบอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วบอกมันชิบหายนี่ตกใจมากแต่นี่ไม่อยากถ่ายใหม่แล้วก็บอกว่าเออนิ่งเขาก็ได้ยินเสียงคัทคัทเสร็จสิ่งแรกที่เราเห็นคือพุ่งกับวิ่งหนีตายจากโดนมาวิ่งหนีตายมันก็บอกแบบว่ายังอยู่ไปได้ยังอยู่ไปได้โอ้โหหมดลงไปโอ้โห